ศิระขู่ฟ้องก้าวไกล50ล้านนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐถือเลิกวันคล้ายวันเกิด58ปีลงพื้นที่หาเสียงครั้งแรกหลังพ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส.เพื่อช่วยนางสลันรัตน์เจนจาคะภรรยาในฐานะว่าที่ผู้สมัครส.ส.หลัก4จตุจักรพรรคพลังประชารัฐหาเสียงโดยนายศิระระบุว่าหลังพ้นจากตำแหน่งส.ส.ได้วางชีวิตทางการเมืองหลังจากนี้จะใช้ตู้ปน .999 รับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมรวบรวมทีมกฎหมายเพื่อต่อสู้ให้กับคนทั้งหลัก4และคนทั้งประเทศทั้งนี้ยอมรับว่าเคยลังเลว่าจะหยุดเรื่องบ้านเมืองเพื่อไปเที่ยวรอบโลกส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลนำรูปของตัวเองไปตัดต่อในลักษณะล้อเลียนคู่กับภาพของนายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครเลือกตั้งเขตจตุจักรหลัก4นั้นให้ทีมกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมฟ้องดำเนินคดีพร้อมเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทด้านนายกรุณพลยืนยันไม่มีเจตนากล่าวให้ร้ายเพราะมีกฎหมายเลือกตั้งกำหนดไว้ชัดเจนห้ามใส่ร้ายป้ายสีหรือแจกของซึ่งภาพที่ปรากฏไม่ได้หมายถึงตามหาคนหายแต่สื่อว่าต้องการอาสาสมัครมาช่วยจับตาการเลือกตั้งเนื่องจากการเลือกตั้งในประเทศหลายครั้งเกิดข้อกังขาแต่ข้อกังขานั้นจะถูกทำให้กระจ่างขึ้นด้วยการตรวจสอบ